คู่มากบารมีของสองพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็พรรคภูมิใจไทยเหมือนคนยังมองว่าขย่มกันอยู่ระหว่างคุณทักษิณเองคุณเนวินเองที่ไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีนัยยะอะไรทางการเมืองมันผมก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวว่าเขาคุยอะไรกันอะไรยังไงแต่ผมก็คิดว่ามันการเมืองภาพใหญ่ประชาชนก็คนที่จะมีส่วนที่เป็นส่วนสำคัญในการคิดอะไรก็คิดว่าถ้าอย่างจะมีอะไรบอกพรรคประชาชนก็คือให้เน้นที่ประชาชนเยอะแล้วก็ในเรื่องของความน่าอะไรก็มีคนมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆก็รู้อยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่จะต้องมาคอยโฟกัสเราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้จะดีกว่ามันทำให้กฎหมายสำคัญอย่างประชามติเมื่อวานนี้ที่ภูมิใจไทยก็งดออกเสียงเองมันสะท้อนว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเพื่อไทยไหมครับพี่ทิมนี่ผมก็งงเพราะว่า21สิงหาโหวตผ่านแล้วพอกลับไปกรรมธิการแล้วมาคราวนี้งดออกเสียงก็ต้องกลับไปถามภูมิใจไทยว่าต้องการที่จะส่งสัญญาณอะไรกับสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำประชามติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ double majority ก็มีเหตุผลอะไรที่ภายในระยะเวลาเดือนกว่าๆนะจาก21สิงหามันถึงได้มีความคิดอะไรที่แตกต่างไปหรือในช่วงของที่ไปอยู่ที่กรรมธิการหรือตอนที่ขึ้นไปอยู่ที่สภาสูงหรือว่าอะไรคงต้องฝากไปถามภูมิใจไทย